ในการประชุมกกต.นะครับเขาจะมีการประชุมกันเรื่องนี้วันที่14มีนาคมนะวันจันทร์ที่14มีนาคมเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเสนอให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันคือทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาเนี่ยวันเดียวกันไปเลยนะครับโดยคาดว่าวันที่28มีนาคมจะเป็นวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาและให้มีการรับสมัครเลือกตั้งช่วงระหว่าง 7-11 เมษายนโดยให้วันที่22พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะมีเลือกพร้อมกันเลยทั้งเลือกตั้งผู้ว่าและก็เลือกสมาชิกสภากทม.หรือว่าสก.ใน50เขตเลือกตั้งนะครับตัวเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็จะมีนายกเมืองพัทยา1คนแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยา4เขตเลือกตั้งเขตละ6คนรวมทั้งหมด24คนก็เลือกพร้อมกันอันนี้ยังไม่ได้เคาะนะคะยังไม่ได้เคาะอันนี้เนี่ยคาดการว่าจะมีการเสนอไทม์ไลน์นี้นะคะก็ต้องรอดูการประชุมในวันจันทร์ที่14มีนาคม